The Truth เจาะลึกจริงสหรัฐและอิสราเอลเปิดศึกกันแล้วผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านรุมซัดอเมริกาไม่ใช่พันธมิตรเจอสวนงานนี้แตกหักใส่กันเละจากกรณีอิสราเอลและสหรัฐอเมริกามีเรื่องบาดหมางไม่ลงรอยกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งก็มีรายงานเผยแพร่ออกไปว่านับจากนี้อาจเกิดปัญหาที่รุนแรงระหว่าง2ประเทศนี้หรือไม่ท่ามกลางการสู้รบของขั้วอำนาจใหม่ที่กำลังมาแรงทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเมื่อบล็อกดิจิทัลอัปเดตโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความบาดหมางที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566โดยมีข้อมูลที่น่าติดตามข้อเท็จจริงว่าปี2564นายเนทันยาฮูที่ครองอำนาจนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมานาน12ปีเกิดปีนเกลียวกับสหรัฐเขาจึงหลุดจากตำแหน่งแล้วสหรัฐก็ดันนายลาปิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่เขาก็แพ้โหวตกฎหมายในสภาปี2565นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูชนะโหวตในสภาพลิกกลับมาจะตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคครองอำนาจอีกครั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐไม่ปลื้มเขาที่หัวแข็งเกินไปควบคุมยากมีนาคม2566รัฐบาลอิสราเอลปราบปรามม็อบผู้ประท้วงเรือนล้านคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลที่ออกกฎหมายควบคุมศาลและกระบวนการยุติธรรมผู้นำสหรัฐโจมตีว่ากังวลมากเกี่ยวกับความไม่เป็นประชาธิปไตยของอิสราเอลกังวลว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันแต่เห็นต่างกับรัฐบาลดังนั้นไม่สามารถฟื้นไปตามแนวทางนี้ต่อไปได้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตอบโต้ส่วนว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและตัดสินใจโดยความประสงค์ของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากต่างประเทศอย่างสหรัฐและให้โจไบเดนอยู่ห่างจากธุรกิจของอิสราเอลนายอิตามาร์เบนโกเวียรัฐมนตรีมหาดไทยสวนกลับว่าไบเดนต้องจดจำเข้าใจว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นดาวส่วนหนึ่งบนธงชาติสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเป็นอิสระจากสหรัฐต่อมารัฐบาลไบเดนสวนกลับอีกโดยวิพากษ์วิจารณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์เยรูซาเล็มตะวันตกสำหรับการนำไปให้ชาวยิวตั้งถิ่นฐานรวมถึงการยึดเขตเวสต์แบงก์ผู้นำสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอิสราเอลว่าเป็นพวกสุดโต่งและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในความขัดแย้งในปาเลสไตน์สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้นำอิสราเอลมากตั้งแต่นั้นมาสื่อใหญ่ในสหรัฐก็รุมการขุดคุยพฤติกรรมทุจริตของไบเดนและฮันเตอร์บุตรชายผู้เช้าโชว์อย่างหนักและต่อเนื่องด้วยการเปิดศึกกันระหว่างชาวยิวกับชาวอเมริกันล่าสุดนายยาอิร ลาปิดผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประชุมกับพรรคฝ่ายค้านระบุว่าสหรัฐไม่ใช่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐแย่ลงอย่างมากภายใต้การนำของเนทันยาฮูทำลายพันธมิตรสหรัฐผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นข้อขัดแย้งกำลังนำชาติเข้าสู่วิกฤตนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดต่อระบอบการปกครองในประวัติศาสตร์ไม่มีการคำนึงผลกระทบทางเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการเมืองประเทศชาติกำลังถูกฉีกเป็นสองส่วนคนอเมริกันบอกว่าไม่มีค่านิยมร่วมกับรัฐบาลนี้พวกเขาจะไม่ทำเพื่อรัฐบาลที่สุดโต่งที่สุดในประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าโครงสร้างอำนาจของอิสราเอลประธานาธิบดีถูกเชิดขึ้นหิ้งไม่มีความหมายแม้เจรจาใดกับสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีคือผู้กุมอำนาจรัฐบาลแท้จริงและรัฐบาลอิสราเอลก็กำลังเปิดศึกกับศาลกระบวนการยุติธรรมนายธนาคารทหารสื่อมวลชนธุรกิจและภาคประชาชนอิสราเอลกำลังถึงยุคอ่อนแอภายในและมิตรภายนอกเมื่อก่อนอิสราเอลทำอะไรสหรัฐก็บอกไม่ผิดต่อไปนี้อิสราเอลแม้แต่แค่จะหายใจสหรัฐก็จะบ่นแซะว่าผิดแน่นอนรัสเซียส่งบินรบซู57ขนขีปนาวุธถล่มห้องหลับอาวุธสหรัฐแจ๊บอริสถูกอเมริกาล้มเจรจาหลังยูเครนยอมแล้ว
จากที่มีรายงานถึงความพยายามจะเจรจาให้ยุติศึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีข้อมูลระบุถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์บางอย่างให้ล้มเหลวลงขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองก็ตอบโต้พันธมิตรของยูเครนอย่างรุนแรงด้วยทั้งนี้ดร.ประถมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ในยูเครนที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่น่าสนใจลงผ่านทางบล็อกดิทเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566ว่ารัสเซียใช้ซู57ถล่มห้องแลบทดลองเชื้อโรคในยูเครนมีข่าวมาเร็วในฝั่งสื่อมวลชนรัสเซียว่าวันนี้รัสเซียส่งเครื่องบินรบซู57น่าจะจำนวน2เครื่องสื่อบอกเพียงว่ามากกว่า1เครื่องบินเข้าไปถล่มห้องแลบอาวุธที่รัฐบาลอเมริกาและกลุ่มนาโต้กำลังวิจัยและผลิตขึ้นมาเพื่อ นำไปทำร้ายชาวรัสเซียโครงการวิจัยห้องแลบนี้นักวิจัยเอา DNA ของชาวสลาฟหรือชาวรัสเซียมาเป็นเป้าแล้วออกแบบให้อาวุธชีวภาพเน้นทำร้ายเฉพาะชาวสลาฟหรือว่าชาวรัสเซียเท่านั้นเขาบอกว่าเครื่องบินรบรัสเซียบินเข้ามานอกเมืองเคียฟแล้วยิงขีปนาวุธถล่มจากนั้นนักบินก็พาเครื่องบินกลับโดยที่เรดาร์ของยูเครนจับไม่ได้เลยอย่าเพิ่งเชื่อข่าวนี้โปรดรอดูข่าวยืนยันจากสื่อกระแสหลักครับนอกจากนี้ในวันเดียวกันดร.ประถมพงศ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความถึงสหรัฐและพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยูเครนที่กำลังสู้รบกับรัสเซียว่าอเมริกาและนาโต้คือประเทศก่อการร้ายตัวจริงสงครามในยูเครนที่กำลังเป็นอยู่นี้มีน้อยคนที่เข้าใจเรื่องราวจริงว่าเหตุใดรัสเซียจึงส่งทหารปฏิบัติการในยูเครนอย่างละเอียดสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่จะมุ่งให้ร้ายรัสเซียมากกว่าขณะเดียวกันก็กลบเกลื่อนอาชญากรรมที่รัฐบาลอเมริกาพร้อมทั้งภาคีนาโต้รวมทั้งอิสราเอลทำซึ่งรุนแรงกว่ารัสเซียทำมากมายนักเอาไว้อเมริกาและภาคีนาโต้พยายามที่จะรุกรานรัสเซียผ่านยูเครนหลายเรื่องเช่นการจะนำอาวุธนิวเคลียร์ไปจ่อรัสเซียที่ภาคตะวันออกของยูเครนดำเนินการวิจัยอาวุธชีวภาพเพื่อจะเล่นงานรัสเซียและอื่นๆอเมริกาและนาโต้อื่นๆทำจนถึงจุดที่รัสเซียทนไม่ได้แล้วต้องส่งทหารไปปฏิบัติการที่ยูเครนแน่แล้วบรรดาสายลับอเมริกาที่วางแผนป่วนรัสเซียมาโดยตลอดคือ CIA จึงพากันออกมาทำนายว่ารัสเซียจะบุกยูเครนแน่นอนมีน้อยคนจะรู้ว่ารัสเซียเคยพยายามที่จะหาทางเจรจากับฝ่ายยูเครนจนฝ่ายยูเครนยอมรับในแผนสันติภาพจะวางตนเป็นกลางไม่เป็นหุ่นเชิดของนาโต้เพื่อรุกรานรัสเซียอีกต่อไปได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องก่อสงครามอีกแล้วแต่อเมริกาส่งบริสจอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปล็อบบี้มีให้รัฐบาลยูเครนทำข้อตกลงกับรัสเซียเพราะอเมริกาต้องการให้เกิดสงครามให้ได้และแม้แต่ทุกวันนี้ก็เช่นกันอเมริกาก็ไม่ได้ต้องการสันติภาพในยูเครนยังอยากให้ยูเครนรบไปเรื่อย